ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินประเสริฐกองจันทร์ระบุจากการหารือกับผู้ประกอบการรถสามล้อถึงปัญหาโครงการสามล้อเอื้ออาทรได้ข้อสรุปว่าธนาคารจะชะลอการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้สิน45วันทั้งในส่วนที่ดำเนินการฟ้องไปแล้วและเตรียมจะฟ้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและข้อกล่าวหาที่ระบุว่าผู้จัดการสาขาเยาวราชและสยามพารากอนปล่อยสินเชื่อไม่เป็นธรรมโดยโครงการนี้มีผู้ได้รับสินเชื่อ384รายมูลหนี้รวม153ล้านบาท